สิ่งที่เราเจอก็คือว่าการดำเนินโลกเนี่ยมันมีความรวดเร็วมากขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะจำกัดที่ต้นทางได้ไม่ว่าเร็วยังไงก็ตามก็จะมาเป็นคอขวดนะฮะคนที่ฉีดไฟเซอร์ on top Sinovac เนี่ยนะฮะเขามีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสในเกือบทุกสายพันธุ์การดำเนินโรคหลักเนี่ยก็คงเป็นเหมือนกันนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยลงเอยไปด้วยปอดอักเสบแล้วก็มีเรื่องของระบบอื่นที่ถูกทำลายแล้วก็ล้มเหลวตามมานะครับผมไม่ว่าเป็นใจไตนะครับแต่สิ่งที่เราเจอก็คือว่าการดำเนินโรคเนี่ยมันมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์หลายท่านที่รับเคสหนักอยู่เนี่ยก็พูดเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็การเสพก็ค่อนข้างรุนแรงนะฮะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในขนาดสูงทั้งยาต้านไวรัสนะครับแล้วก็ยาที่ลดการอักเสบนะฮะดังนั้นเนี่ยด้วยระบบที่เราวางตอนนี้เนี่ยจากทางหมอก๊อฟนะครับได้พูดถึงเรื่องนโยบายไปนะครับก็คือเราพยายามที่จะให้คนไข้ได้รับยาต้านไวรัสได้เร็วขึ้นคิดว่าอันนี้จะเป็นคำตอบที่ช่วยได้ไหมครับพี่เอกครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามองเฉพาะในมิติของมุมมองของผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมันต้องเร็วหมดนะฮะตั้งแต่1วินิจฉัยให้เร็วนะฮะรับการรักษาให้เร็วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะจำกัดที่ต้นทางได้ควบคุมการระบาดไม่ได้เนี่ยไม่ว่าเร็วยังไงก็ตามก็จะมาเป็นคอขวดนะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลที่สามารถรับเคสสีเหลืองหรือสีแดงได้เนี่ยมันก็มีอยู่จำกัดนะครับมันเพิ่มเตียงเพิ่มความชำนาญบุคลากรเพิ่ม ICU ไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมเพราะนั้นก็ต้องอธิบายจากภาครัฐในการที่จะควบคุมจำนวนเคสใหม่ให้ลดลงด้วยนะครับตัวนี้สำคัญมากครับตอนนี้เราก็มีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะว่าวัคซีนตัวแรกที่เราฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือซิโนแวค2เข็มเนี่ยมันไม่ค่อยจะคุมสายพันธุ์อินเดียสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องบูสเตอร์ไปเราก็โชคดีครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีคนไทยกลุ่มนึงเนี่ยที่บินไปอเมริกาเพื่อไปฉีดไฟเซอร์เองนะฮะก็ได้มีการตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่า neutralized antibody หรือภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อนะครับจะบอกว่าคนที่ฉีดไฟเซอร์ครบ2เข็มกับไฟเซอร์ที่ on top Sinovac เนี่ยมีระดับของ neutralized antibody ที่สูงมากทั้งคู่คือเกิน 90% แต่ที่น่าสนใจคือคนที่ฉีดไฟเซอร์ on top Sinovac เนี่ยนะฮะเขามีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสในเกือบทุกสายพันธุ์ไม่ใช่เฉพาะเดลต้ารวมไปถึงพวกเบต้าหรือแกมมาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตแอฟริกาหรือว่าบราซิลอะครับชื่อเก่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากในประเทศอื่นว่าเขายังไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่ามันสูงกว่าคนที่ได้ไฟเซอร์ครบ2เข็มด้วยซ้ำนะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเรากำลังพยายามติดตามกลุ่มพวกนี้เข้ามาเช็คเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาฉีดซิโนแวคครบแล้ว2เข็มแล้วเขาบูสต์ด้วย mRNA เนี่ยเขาน่าจะปลอดภัยยาวไปจนถึงการระบาดของสายพันธุ์อื่นๆด้วยเลยวันนี้ขอบพระคุณพี่เขตมากๆเลยนะครับขอบพระคุณนะครับพี่เขตครับครับสวัสดีครับ